ค่อยคิดแล้วค่อยมองกลับไปว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียวแต่นี่มันเกิดขึ้นเป็นระบบตลอดเวลาสิ่งที่เราจะต้องทำต่อก็คือว่าเฮ้ยเราต้องชวนประชาชนมาฟังว่าความอะปกติในการเมืองไทยแบบนี้เนี่ยที่มันเกิดมาในช่วง20ปีเนี่ยเมื่อไหร่มันจะหยุดไปสักทีนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อย่างที่บอกก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าโกรธหรือว่ากลัวหรือว่าอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าต้องแก้ยังไงค่ะเห็นคุณพิธาบอกว่าไม่โกรธแล้วก็ไม่อะไรทั้งสิ้นเรียนอยากทราบจริงๆนะคะมีคนเขาบอกว่าพรรคของคุณอะเจออะไรต่อมีอะไรตลอดเวลาทำอะไรก็ผิดไปหมด คุณมีความรู้สึกยังไงคะก็ทำใจนะทำใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราต้องโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมได้มากกว่าสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะว่าโอ้กลัวอย่างงู้นกังวลอย่างนั้นกังวลอย่างนี้ทำให้เราตัดสินใจทางการเมืองผิดๆไปตลอดแต่เรายึดในหลักการให้มั่นแล้วเรามีสติกับมันแล้วเราก็กล้าพอที่จะมีความหวังกับการแก้ปัญหาแต่ละข้อแต่ละข้อก็ทำใจได้ถ้าทำใจได้เราก็จะยืนตรงกับประชาชนแล้วก็มีกระดูกสันหลังในการทำงานทางการเมืองต่อไปเดียนสงสัยเดียนก็ถามคุณพิธาแต่บางทีคุณพิธาก็ไม่ได้มีโอกาสพูดกับคนที่เขาจ้องจะทำไอ้นั่นทำไอ้นี่กับคุณทำไมคุณพิธาไม่พูดไปเลยล่ะคะคุณมาดีคุณมีเจตนาต้องการทำให้ประชาชนและประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองพูดกับเขาใครก็ได้ใครอย่างเช่นกกต.หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณไม่เคยพูดกับเขาเป็นเรื่องเป็นราวหรอคะอ๋อก็พูดตลอดครับเพราะว่าอย่างที่บอกไม่ใช่เป็นเรื่องบุคคลคนใดคนหนึ่งองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่อยากจะพูดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของระบบทั้งหมดนะครับถูกว่าถูกผิดว่าผิดแต่ว่าขอให้เป็นระบบที่มีความคงเส้นคงวานะครับตัดสินกับใครเรื่องหุ้นสื่อในสมัยก่อนนะครับว่าไม่มีรายได้ไม่มีสัมปทานไม่มีวัตถุประสงค์เป็นสื่อก็รอดหลายคนใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันของผมถ้าเป็นในลักษณะแบบนั้นก็เป็นในลักษณะเช่นเดียวกันเอาระบบมาก่อนตัวบุคคลจะดีที่สุดไม่ใช่ว่าบอกว่าคนนี้เป็นเพื่อนฉันช่วยเขาไอ้ระบบแบบนี้เนี่ยมันไปต่อไม่ได้ใช่นะคะแล้วก็ในอาจารย์ก็จะถามแล้วผมก็คิดว่าอนาคตของประเทศไทยภายใต้ภาวะผู้นำของผมเนี่ยมีทุกคนอยู่ในนั้นนะคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าพรรคนี้พรรคคนรุ่นใหม่หรือเปล่าไม่ใช่คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจคนรุ่นใหญ่เป็นพรรคที่สุดโต่งหรือเปล่าไม่ใช่เป็นพรรคที่เข้าใจว่าเวลาจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันต้องมีฉันทามติของประชาชนต้องรู้จักเร็วช้าหนักเบาไม่ใช่บอกว่าเป็นอนาคตที่จะเป็นประเทศไทยที่หลายๆคนบอกคิดไม่ถึงจินตนาการไม่ถึงมีเขาอยู่ในนั้นหรือไม่ผมพูดตรงนี้เลยว่าอนาคตในประเทศไทยภายใต้การนำของพรรคก้าวไกลมีทุกคนอยู่ในนั้นแล้วจะฟังให้มากกว่าพูดนี่คือผมก็คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นนักการเมืองที่ดีขึ้นตรงที่ว่ารู้จักในการที่จะรับฟังคนที่เห็นต่างและเมื่อได้รับฟังคนที่เห็นต่างเข้าไปผ่านกระบวนการนี้รู้สึกว่าผมกับเขาไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ค่ะคุณพิธาคะเดียนมีความรู้สึกว่าเดียนพยายามเป็นห่วงเป็นใยพวกด้อมส้มที่เขาส่งกำลังใจให้คุณแบบสุดชีวิตครับเขาเห็นคุณเจอมรสุมเยอะแยะแบบนี้เขายังมีกำลังใจอยู่ไหมคะที่จะแบบมีความหวังไหมคะว่ายังไงคุณก็จะกลับมาเป็นฮีโร่แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างที่เขาตั้งใจคงไม่ต้องให้ผมเป็นฮีโร่หรอกครับประเทศนี้ต้องการระบบที่ดีมากกว่าฮีโร่คนใดคนหนึ่งนะแล้วก็อยากจะใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนนะครับทุกการสนับสนุนทุกกำลังใจนะครับมีค่ากับการทำงานของพวกเราพรรคก้าวไกลเป็นอย่างยิ่งนะครับขอยืนยันว่าการเมืองแบบของเราที่เกรงใจประชาชนนะครับบางพรรคอาจจะเกรงใจทุกคนยกเว้นประชาชนของเราเนี่ยยังรู้สึกว่าการเมืองแบบใหม่ที่มีประชาชนมีส่วนร่วมนะครับคนที่ช่วยผมประชาสัมพันธ์คนที่ช่วยผมหาเสียงคนที่ช่วยผมซ่อมป้ายนะครับเพราะว่าผมงบประมาณน้อยกว่าพรรคอื่นเขาเนี่ยผมคิดว่าการก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมตรงที่ว่าเราชนะมาครึ่งทางเราพิสูจน์ได้เห็นได้แล้วว่าบ้านใหญ่ก็บ้านใหญ่เราล้มได้เราพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าถึงแม้ว่าเราไม่มีงบประมาณเพราะเราไม่อยากจะเป็นหนี้บุญคุณใครเราก็ชนะการเลือกตั้งได้คราวนี้มันยังอาจจะติดอยู่แต่อาจจะบอกว่าเลือกก้าวไกลไปยังได้ครม.ชุดเดิมหน้าตาเหมือนเดิมอยู่อันนั้นมันยังเหลืออีกครึ่งทางที่ผมไม่มีวันยอมแพ้แต่ก็สู้ต่อคุณพิธาคะครับเขาบอกว่าเพื่อไทยจะส่งคุณเศรษฐาแล้วก็จะขึ้นไปโหวตเป็นนายกเท่านี้ทางก้าวไกลจะให้การสนับสนุนเขาไหมคะเพราะเราเป็นคนส่งไม้สองให้เขาเองครับก็เมื่อวานมีมติพรรคออกมาครับแล้วก็ให้ส.ส.ได้มีโอกาสโหวตนะครับก็เห็นว่าเป็นการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วซึ่งตรงข้ามกับเจตนารมณ์ฉันทามติของคนเสียงข้างมากครับก็คงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำอันที่สองที่ผมต้องยึดไว้ในฐานะหัวหน้าพรรคก็คือสัจจะที่เคยให้ไว้กับประชาชนเพราะฉะนั้นถ้ายึดตามพรรคยึดตามหลักการหรือยึดตามสัจจะที่ผมเคยให้ไว้ก่อนเลือกตั้ง
ทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยออกมาว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะโหวตให้เพื่อไทยหรอคะถ้าคุณไม่โหวตเที่ยวนี้ก็เหมือนไม่สนับสนุนเขามันจะผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันอีกไหมคะแสดงว่าเราจะไม่คบกันอีกเลยหรอคะผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เป็นเรื่องเพอร์ซันอลไม่ใช่เรื่องเพราะว่าแคนดิเดตนายกคนนี้หรือไม่ใช่เป็นนโยบายพรรคนี้หรือที่เกี่ยวข้องแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของหลักการตามที่พี่น้องประชาชนให้คะแนนเรามานะครับแต่ทางเพื่อไทยเขาบอกนะคะถ้าคุณไม่ใครไม่โหวตให้เขาเป็นรัฐบาลเขาก็ไม่ช่วยไม่ให้ตำแหน่งไม่ให้อะไรทั้งสิ้นคุณว่ายังไงคะผมไม่แน่ใจตรงนี้เนี่ยผมยังคิดว่าสิ่งที่เรายังมีอยู่เนี่ยก็คือก่อนที่จะมีผลการเลือกตั้งก้าวไกลมีส.ส. 40-50 คนตอนนี้มีอยู่150กว่าคนเพิ่มขึ้นมา3เท่าภายในสมัยเดียวผมยังตื่นเต้นกับสิ่งที่พรรคก้าวไกลยังสามารถที่จะทำเพื่อประชาชนได้ตำแหน่งที่เรามีอยู่ถึงแม้ว่าเราจะชนะเลือกตั้งไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอาจจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมอาจจะไม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านประธานสภาก็อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้อย่างที่อาจารย์ถามเองนะครับว่าอาจจะไม่มีพรรคก้าวไกลอยู่ในระบบสารการเมืองไทยด้วยซ้ำหรือเปล่าแต่ผมไม่เคยรู้สึกกังวลใจหรือหวั่นไหวยังรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่เราได้ทำในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่โตมา3เท่าและส.ส. 150กว่าคนโดยเฉพาะของเราเองยังสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อีกเยอะมากอย่างนี้อนาคตเราก็คงจะร่วมงานกับเขาไม่ได้สิครับหรือยังไงครับเพราะเขาเจตนาของพรรคเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วเวลาจะทำงานร่วมกับใครเนี่ยไม่เคยไม่ใช่ว่าเขาคือใครหรือพรรคอะไรเนาะมันคืออยู่ตามหลักการในสิ่งที่เป็นมันคือตาม MOU ถ้าพรรคนั้นไม่ได้ทำตาม MOU ที่เราตั้งไว้เราส่งมาให้เขาอยากเป็น MOU เดิมผมก็โหวตให้แต่ครั้งนี้มันเป็นภารกิจนำหน้าประชาชนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเป็นการข้ามขั้วนะครับถ้ามีเพราะว่าตรงนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนจากเพื่อไทยถ้ามีการจับมือกับสองลุงน้องลุงหลานลุงอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมสัญญากับประชาชนว่าทำให้ไม่ได้ครับยังไงเขาก็ต้องไปจับเพราะคุณก็ไม่ช่วยเขาแล้วเขาจะไปเอาเสียงที่ไหนมาสร้างรัฐบาลได้เขาไม่พอคุณก็ไปบีบเขาหรือเปล่าคะทำให้เขาจำเป็นจะต้องไปทำแบบนั้นก็น่าเสียดายที่ได้สร้างทางตันทางการเมืองในลักษณะแบบนั้นผมยังคิดว่าการที่เราจับอยู่ที่312ก่อนที่จะเป็น200กว่า230 240 312มันก็ยังมากกว่าอันนี้อยู่ดีใช่แต่ว่าคุณก็บอกว่าแน่นอนมันมีทางตันของมันณตอนนั้นใช่ไหมแต่ผมยังเชื่อว่าอย่างแย่ที่สุดเวลาเหลือตอนนี้จากที่เคยบอกว่าโอ้11เดือนเหลือ10เดือนเหลือ9